เดี๋ยวมีออเดอร์แคปนะที่ไปส่งป่าตองครับนี่ออเดอร์แคปรอดูต้องขึ้นเขาป่าตองครับไปลุยนี่ดูครับตรงนี้ตกหนักเกือบตายครับแต่คุณดูตรงนู้นท้องฟ้าสดใสภูเก็ตนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองนะที่แบบว่าฝนตกไม่พร้อมกันเนี่ยคือฝั่งหนึ่งสว่างฝั่งหนึ่งมืดแบบนั้นเลยป่ะภูเก็ตอ่ะโหดร้ายจริงๆสำหรับคนขับแกร็บมันเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากครับฝนตกหนักซีกนี้ผมขับไปอีกซีกนึงเอ้าฝนแรงเฉยแดดร้อนต้องถอดเสื้อฝนอีกก็ถอดเข้าออกน่าเบื่อหวดไปแล้วหนึ่งครับตรงนี้โน่นครับมอเตอร์ไซค์หวดเราท้ายรถแล้วเหมือนฝนมันตกไม่ทั่วเลยครับข้างล่างมันตกหนักมากแต่พอขึ้นมาข้างบนนี่ก็ตกแบบว่าตกหนักบ้างตกอ่อนบ้างบอกเลยว่ารถออโตเมติกก็ถือว่าอันตรายครับรถออโตเมติกสำหรับผมคิดว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่ล้อใหญ่ๆเนี่ยกับล้อบางล้อก็คือหมายถึงว่าล้อหน้ากว้างกับล้อหน้าแคบระหว่างเวฟกับพวกรถออโตเมติก150ผมว่าพวกเวฟพวกอะไรอ่ะที่ว่าหน้ายาง117แล้วก็หน้ายางแบบก็แคบอ่ะผมว่าดีกว่านะมันไม่ลื่นอ่ะผมคิดว่าแบบนั้นอ่ะเพราะว่าผิวสัมผัสกับน้ำมันน้อยเนี่ยตรงนี้อันตรายนะลงเกียร์2แล้วเกียร์2ครับผมถือว่ารอดพ้นมาโดยสวัสดิภาพครับสำหรับการขึ้นเขาป่าตองช่วงที่ฝนตกหนักแบบนี้พอมาฟังป่าตองดูฮะนี่ดูบนเขามันตกหนักมากแต่ว่าป่าตองที่เป็นเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมยังไม่ตกเลยครับโหดเหลือเกินเข้าเลยนะอยู่กันคนละฟากเขานี่ฝนตกไม่เท่ากันอย่างที่เขาบอกจริงครับแต่ดูตอนนี้ตกหนักมองอะไรไม่เห็นเลยต่อมาป่าตองไม่ตกไม่ตกแม้แต่เม็ดเดียวป่าตองดูโอ้โหเหลือเชื่อแล้วก็สุดท้ายที่สุดนี่ดูครับแดดกลับมาอีกครั้งแดดกลับอีกแล้วเมื่อตะกี้ตกหนักเกือบตายครับตรงนี้แต่ดูตอนนี้ครับผมตะกี้เราไปป่าตองตอนนี้อยู่กระทู้เนี่ยดูครับตะกี้กระทู้นี่ตกหนักมากแล้วตอนนี้ดูครับแดดกลับไปแล้วแล้วกลับแป๊บลองคิดดูครับผมโอ้โหเซ็งมากเดี๋ยวเปียกเดี๋ยวร้อนจัดโอ้ตายตายแบบนี
เดี๋ยวนี้ก็ทำทองอยู่ก็ทำคลองตรงนี้ด้วยแล้วก็ทำคลองอ่ะนี่เห็นไหมน้ำเต็มอยู่นี่ในนี้ไปดูนี่เห็นไหมก็ทำคลองเห็นไหมนั่นนะก็ปักดักไว้เห็นไหมนี่อ่ะก็ปักดักเลยก็ปักใช่เขาดักในเขาดักเพื่อก่อสร้างนะได้นี่ดูน้ำทุกคนเมื่อตะกี้ฝนตกน้ำท่วมแล้วมาดูตอนนี้ผมท้องฟ้าด้านหน้ากับแสงอาทิตย์บนหัวอะไรอันเนี้ยได้นี่คือข้อเสียของเมืองที่ติดทะเลนะครับผมวันหนึ่งมีประมาณ2ฤดูต้องสตรองมากครับผมอาศัยอยู่ที่ภูเก็ตนี่ครับทุกคนดูท้องฟ้าด้านโน้นที่เป็นพายุกับท้องฟ้าด้านนี้เหมือนกับว่ามันเป็นเหมือนกับเขาเปลี่ยนฉากอ่ะดูเมื่อตอนที่พายุนี่น่ากลัวมากเลยตกหนักน้ำท่วมไปดูท้องฟ้าตอนนี้ครับแล้วสักพักก็จะร้อนครับทีนี้ร้อนตับแตกแน่นอนอะไร